This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตเทรนสวัสดีครับพี่หมีค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินและก็คุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะดูแลคุณอยู่ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับวันนี้ตอนที่19ค่ะของหนังสือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินนะคะซึ่งเราได้ตามติดมาเกือบ20ตอนละตอนที่19จากการเรียบเรียงของกาญจนาคพันธ์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กค่ะครับผมคุณจิตรินทวนความเดิมสักนิดนึงดีไหมคะกับตอนที่แล้วเหมือนประมาณว่าเป็นตอนต่อจากตอนก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งคือนะเหมือนประมาณว่าในยุคสมัยนี้ช่วงนี้มีดาวอักแชร์ครับพี่ลงมาเกิดเป็นลูกสาวของคุณนางท่านหนึ่งคือพังหวนใช่ครับผมแล้วทีนี้ท่านเปาของเราก็รู้เรื่องแสดงว่าท่านเปาเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะครับผมสามารถที่จะอ่านทำนายทายทักอ่านทรายหรือว่าอ่านแบบสัญลักษณ์อะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ได้ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะคำนวณไม่ได้ก็เลยต้องไปให้อีกคนนึงที่เป็นท่านก๊กกู่เป็นคนจับยามสามตาเป็นคนคำนวณเรื่องก็ดำเนินมาเรื่อยๆประมาณว่าพอชินหูหยินใช่ไหมพี่เห็นหน้าเด็กแล้วก็แบบชินฮองเฮาชินฮองเฮาไม่ใช่ชินหูยินนี่เธอไปลดยศนะขออภัยจากฮองเฮากลายเป็นหูยินนี่โหชินฮองเฮาครับก็เห็นเด็กแล้วก็สงสารเลยแบบเหมือนประมาณว่าขอชีวิตไว้แต่ก็แสดงว่าเด็กจะต้องมีลักษณะบางอย่างที่ต้องตามตำราว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีมันกาลกินีเป็นลักษณะที่อัปมงคลอะไรบางอย่างครับผมแล้วบังเอิญทีนี้ตอนนี้เรื่องราวเนี่ยก็มาถึงตอนที่ชินชุนคีที่เป็นพ่อของชินฮองเฮากำลังจะพาครอบครัวเนี่ยออกจากเมืองหลวงกลับไปบ้านเกิดชินชุนคีน้องชายของชินฮองเฮาเออนั่นตายแล้วจำสลับคุณผู้ฟังคะได้โปรดอภัยให้กับพวกเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยชื่อต่างๆชินชุนคีเป็นน้องชายเป็นจอมหวนชินซีมุยนี่เป็นพ่อเออชินซีมุยตายละตายละแต่พ่อก็ไปด้วยนะครับผมไปด้วยกันก็ไปกันทั้งครอบครัวเดินทางไปที่เมืองโอกวงเพื่อที่จะไปเส้นไหว้ศพปู่ย่าซึ่งก็คือพ่อของชินซีมุยนั่นแหละครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะทีนี้ประเด็นก็คือในระหว่างการเดินทางเนี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าสมัยก่อนนู้นนะคะการเดินทางโอ้โหมันคือความเสี่ยงมันไม่ได้สบายเหมือนสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับค่ะแล้วก็เรื่องเนี่ยก็มักจะชอบมาเกิดไอ้ตอนเดินทางนี่แหละมันเกิดตอนไหนก็ไม่เกิดมาเกิดตอนเดินทางครับมีโอกาสให้เกิดเยอะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมาติดตามกันว่าในระหว่างการเดินทางนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะคะกับตอนที่19ของชีวิตเป่าบุญจินค่ะในระหว่างการเดินทางนั้นบุญลอกกุลปีศาจใหญ่พอรู้ว่าชินซีมุยถึงกำหนดสิ้นอายุคือชะตาถึงคาดนั่นเองก็เลยให้ปีศาจตันลิ้วลบมาคอยจับจินซีมุยอยู่ที่ฝังศพริมศาลเจ้าร้างพอพวกชินซีมุยเดินทางมาถึงศาลเจ้านางตันไทกุนคิดถึงน้องชายก็สั่งให้หยุดเพื่อที่จะคำนับเทพารักษ์แล้วก็เส้นไหว้ศพน้องชายที่นั่นชินซีมุยก็จัดแจงจะลงจากหลังมาแต่ทันใดนั้นปีศาจตันลิ้วลกก็ตรงเข้าผลักชินซีมุยให้ตกมาแล้วก็พาเอาวิญญาณไปเมืองผีชินซีมุยก็ขาดใจตายทันทีคือถูกผีผลักแล้วก็ตายเลย
ผู้คนทั้งปวงก็ต่างพากันตกใจชินชุนคีวิ่งเข้าประคองพอรู้ว่าพ่อจากไปก็ร้องไห้อาลัยรักนางตันไทกุนก็ปลอบโยนลูกชายให้ใครทุกข์ใครโศกแล้วก็จัดหาหีบศพเอามาบรรจุร่างของชินซีมุยดูเหมือนว่านางตันไทกุนนี่ไม่ค่อยจะอาลัยอาวรณ์อะไรสามีสักเท่าไหร่ได้แต่ปลอบใจลูกชายที่อาลัยคิดถึงพ่อซึ่งจากไปกระทันหันจากนั้นชินชุนคีก็สั่งให้ซ่อมแซมสันเจ้าใหม่ให้งดงามแล้วก็ให้ปลูกสันเจ้าขึ้นใหม่เคียงกันสองหลังเขียนป้ายจารึกชื่อว่าสันเจ้าซาเก่งเบี้ยพอเสร็จธุระก็สั่งให้ทหาร36คนหามหีบศพของบิดาไปยังเมืองโอกวงพอไปถึงก็จัดแจงนำศพของบิดาไปฝังบนเขาจารึกอักษรไปที่ห่วงจุ้ยว่าชินก๊กเจียงส่วนศพปู่และย่าก็จัดแจงทำใหม่ให้งดงามคือมีการปรับปรุงห่วงซุยหรือห่วงจุ้ยทั้งห่วงซุยเก่าแล้วก็ดันต้องมาทำห่วงซุยใหม่ให้กับพ่อด้วยพอเสร็จธุระชินชุนคีก็จัดการทำบ้านช่องสมัยพออยู่ครบ3ปีแล้วก็จะต้องกลับไปรับราชการในเมืองหลวงตามเดิมคล้ายๆกับว่าลาพักมา3ปีมาจัดการเรื่องห่วงซุยของปู่กับย่าแล้วก็มาปรับปรุงบ้านเดิมข้างฝ่ายของปีศาจตันลิ้วลกเมื่อจับวิญญาณของชินซีมุยได้ก็พาไปยังเมืองผีพาไปหาบุญลอกกุลบุญลอกกุลเป็นคล้ายๆกับคือเป็นใหญ่ในเมืองผีมีอำนาจสูงสุดบุญลอกกุลเห็นชินซีมุยก็โกรธสั่งให้พวกบูซูหน้าม้าหน้ากระบือจับตัวชินซีมุยคว่ำแล้วก็เคี่ยนเสีย40ทีชินซีมุยมีความเจ็บปวดเป็นอันมากก็ร่ำร้องขึ้นว่าเมื่อตอนข้าพเจ้าอยู่เมืองมนุษย์ก็ได้หาสร้างคำทำบาปอย่างไรไม่เหตุใดท่านจึงได้ลงโทษเขี่ยนตีข้าด้วยเล่าบุญลอกุลได้ฟังชินซีมุยพูดแบบนี้ก็ยิ่งโกรธหนักยิ่งขึ้นเจ้าแกล้งทิ้งบิดามารดาของเจ้าเองให้ต้องทนลำบากยากเข็นจนตายและยังทิ้งลูกเมียให้อดอยากจนสัตว์เซพันเนจรไปซ้ำเจ้ายังกล่าวเท็จต่อพระเจ้าแผ่นดินโดยเห็นแต่จะได้พอลูกเมียไปตามก็ขับไล่ไม่กรุณาซ้ำยังใช้เหตุเฉยไปฆ่าลูกเมียอีกแบบนี้เจ้ายังจะเถียงอีกเหรอว่าไม่มีความผิดนะนี่คือสาเหตุนะคะที่ว่าทำไมบุญลอกกุลเนี่ยแค่เห็นหน้าชินซีมุยก็โกรธแล้วเพราะว่าชินซีมุยยังไม่เคยได้รับโทษใดๆเลยพอกล่าวจบก็ให้บูซูตีด้วยพรองเหล็กอีก40ทีแล้วก็จับไปขังรวมเอาไว้กับซึงคีชื้อเองอึ้งซิวแล้วก็เล่าอินเหล็งแล้วก็ให้เชือดเนื้อวันละ20ครั้งรอให้เป่าบุญจิ้นลงมาจึงจะชำระต่อภายหลังโอ้โหขนาดตายจากไปแล้วยังหนีไม่พ้นเป่าบุญจิ้นเลยในขณะนั้นกลับไปที่ชินฮงเฮาชินฮงเฮาทรงครรภ์ครบกำหนดก็ประสูติพระราชโอรสนะคะขันทีก็รีบมากราบทูลให้ฮ่องเต้ทรงทราบข่าวดีในเวลานั้นพระเจ้าสองเอ็งจงกำลังเสด็จออกว่าราชการพอขุนนางทราบว่าฮองเฮาประสูติพระราชบุตรก็ยินดียิ่งนักแต่ปาบุญจิ้นคิดว่าราชบุตรประสูติในเวลาประชุมข้าราชการเช่นนี้เป็นลางน่ากลัวว่าจะต้องพลัดพรากจากพระนครตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
คือเหมือนกับว่ามีตำรับตำราเขียนเอาไว้ว่าถ้าประสูติในช่วงเวลานี้เนี่ยจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่เปาบุญจิ้นก็ไม่ได้บอกกล่าวให้ใครรู้ได้แต่เก็บเอาไว้คนเดียวเป็นความกังวลพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้พอทราบว่าชินฮองเฮาประสูติพระราชโอรสก็รีบเสด็จไปยังตำหนักเจี้ยวเอี้ยงเก่งพอทอดพระเนตรเห็นราชบุตรบรรทมอยู่ในถาดทองคำก็ปลื้มพระทัยยิ่งนักทรงยกถาดไปยังโต๊ะบูชากระทำคำนับเทพพยดาฟ้าดินเทพพยดาฟ้าดินจงโปรดคุ้มครองบุตรข้าพเจ้าให้ปราศจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดครั้นแล้วรับสั่งให้ขันทีรับพระราชบุตรไปวางไว้ตามเดิมขณะนั้นนางกำนันขันทีทั้ง36ตำหนักก็พากันมาอวยพรไทเซียงอ๋องฮ่องเต้ฮ่องไทเฮาลี่ไทฮุยคือบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายก็เสด็จมาประทานพรพร้อมกันแล้วไทเซียงอ๋องฮ่องเต้ก็ประทานพระนามพระราชบุตรว่าเตียวเพ่งเจ๋งพระเจ้าสองเอ็งจงรับสั่งให้มีการสมโภช12วันมีการปล่อยนักโทษในคุกครึ่งหนึ่งทุกเมืองในเรื่องของสวยสาอากรก็โปรดให้เก็บแต่เพียง7ส่วนยกให้เสีย3ส่วนแล้วก็รับสั่งให้มีหนังสือไปบอกชินชุนคีที่เมืองโอกวงชินชุนคีพอได้ทราบก็ทำหนังสือถวายพระพรฝากไปถวายชินชุนคีก็มีศักดิ์เป็นน้าของพระราชบุตรนั่นเองณตำบลเบี้ยเกจึงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเปียนเหลียนนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแซ่เบี้ยเป็นบ้วนวัวภรรยาชื่อนางเฮ่งสีมีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อว่านางเบี้ยเพชรเหนียอายุได้14ปีมีรูปร่างงดงามยิ่งนักเบี้ยบ้วนงัวคนนี้เป็นพี่ชายของนางเบี้ยสีฮูหยินภรรยาของเตียเฉยนางเฮ่งอานหยินกับนางเบี้ยสีฮูหยินมีความรักใคร่สนิทสนมกันมากอยู่มาวันหนึ่งนางเฮ่งอันหยินภรรยาของเบี้ยบ้วนงั่วก็ล้มเจ็บลงเบี้ยบ้วนวัวก็หาหมอมารักษาพยาบาลเป็นอันดีส่วนนางเบี้ยเพ็กเหนียบุตรสาวก็คอยปฏิบัติดูแลมารดาอยู่ไม่ห่างแต่ยิ่งนานวันอาการก็ไม่ทุเลากลับทรุดหนักลงนางเฮ่งอันหยินก็รู้ตัวว่าเจ็บครั้งนี้น่าจะไม่รอดก็บอกให้สามีไปเชิญนางเบี้ยสีฮูหยินมาจากนั้นนางก็พูดจาสั่งเสียฝากลูกเต้าด้วยความอาลัยแล้วก็หลับตานิ่งไปด้วยความเหนื่อยนางเบี้ยสีฮูหยินก็รับปากทุกประการในสิ่งที่นางขอร้องแล้วก็พูดจาเตือนสติต่างๆในขณะที่นางเบี้ยสีฮูหยินพูดอยู่นั้นนางเฮ่งอานหยินก็ได้สิ้นใจไปเสียแล้วนางเบี้ยเพ็กเหนียเห็นมารดานิ่งไปก็ไปคลำดูพอเห็นสิ้นใจไปแล้วก็ร้องไห้อาลัยมารดาจนแน่นิ่งไปคนทั้งหลายจึงได้ทราบว่านางเฮ่งอานหยินได้จากไปแล้วจากนั้นเบี้ยบ้วนบัวก็จัดการศพของภรรยาตามธรรมเนียมในส่วนของเบี้ยเพ็กเหนียผู้เป็นบุตรสาวก็มีความกตัญญูยิ่งนักพอถึงเวลาก็จัดของไปเส้นไหว้แม่
จนครบกำหนด100 วันจากนั้นก็อุตส่าห์ฝึกฝนวิชาเย็บปักถักร้อยแล้วก็เล่าเรียนหนังสือให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็คอยปฏิบัติบิดาเป็นอันดีข้างฝ่ายชินชุนคีเมื่อกลับมาอยู่บ้านเดิมนางตันม้าผู้เป็นยายก็ถึงแก่กรรมนางตันไทกุลกับชินชุนคีก็จัดการศพตามธรรมเนียมวันหนึ่งในขณะที่ชินชุนคีนั่งสนทนากับภรรยาอยู่ในห้องคนรับใช้ก็เข้ามาบอกว่ามีข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาจากเมืองเปลี่ยนเหรียญชินชุนคีจึงสั่งให้จัดโต๊ะที่บูชาเตรียมไว้แล้วก็ให้เปิดประตูตังหมึงคอยรับพอจีเซ้งข้าหลวงเดินทางมาถึงชินชุนคีก็คำนับคุกเข่าคอยฟังรับสั่งจีเซ้งอ่านหนังสือรับสั่งมีใจความว่าพระเจ้าแผ่นดินเร่งรัดให้ชินชุนคีรีบกลับไปยังเมืองหลวงวันรุ่งขึ้นชินชุนคีก็เลยลาแม่แล้วก็สั่งเสียเมียเดินทางกับคนรับใช้ตรงไปยังเมืองเปียนเหลียนในส่วนของโคเพงพอทราบก็ออกมารับเข้าไปในบ้านในเวลานั้นโคเพงมีบุตรกำนางพัวสีหูหยินคนหนึ่งชื่อว่าโคงวนอายุได้2 ขวบชินชุนคีคำนับโคเพงกับนางพัวสีหูหยินอย่างบิดามารดาโคงวนก็เข้าไปกอดชินชุนคีพูดจาประสาเด็กต่างๆชินชุนคีก็ปลดปลายกเลี่ยมทองคำที่ห้อยคออยู่เพื่อที่จะรับขวัญ น้องชายคือโคเพงนี่เป็นคนที่เลี้ยงดูมาโคเพงกับภรรยาก็ถามไถ่ทุกสุขของครอบครัวชินชุนคีก็เล่าให้ฟังทุกประการพอรุ่งขึ้นชินชุนคีก็เข้าเฝ้าในเวลานั้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้เสด็จขึ้นแล้วขุนนางทั้งปวงก็กลับกันหมดแล้วเหลือแต่เปาบุญจิ้นคนเดียวชินชุนคีจึงเข้าไปคำนับแล้วก็ถามว่าท่านเปาบุญจิ้นท่านมีธุระอะไรหรือจึงยังไม่กลับเปาบุญจิ้นได้ฟังก็ถอนใจเฮ้ยข้าพระเจ้าอยากจะปรึกษาอะไรกับท่านสักหน่อยคือดาวอักแชดที่ข้าพเจ้าว่านั้นบัดนี้ก็มีอายุถึง15 ปีแล้วน่ากลัวว่าในไม่ช้าจะเข้าไปเป็นกุยฮุยพระสนมเอกแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดจราจนเพราะชะตาแผ่นดินซองจะเกิดยุคเข็นตั้ง10 กว่าปีที่ข้าพเจ้ารู้นี้ก็เพราะว่าชุยศิลป์คุณนางผู้ใหญ่ได้เขียนหนังสือบอกไว้เมื่อตอนจะตายชินชุนคีได้ฟังก็ตกใจยิ่งนักท่านรู้การล่วงหน้าก็ดีแล้วเราควรจะกราบทูลให้ทรงทราบเพื่อจะได้คิดอ่านกำจัดศัตรูแผ่นดินซะก่อนอย่าให้ท่านได้เกิดยุคเข็นขึ้นเลยป่าบุญจินก็เห็นด้วยพอปรึกษาหารือกันแล้วต่างคนก็กลับชินชุนคีเลยไปที่บ้านเตียเฉยบอกให้ทราบถึงทุกสุขของนางเต็กเง็กหอหูหยินแล้วก็เล่าเรื่องที่คุยกับเปาบุญจินให้ฟังทุกประการเตียเฉยก็มีความวิตกพอสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วชินชุนคีก็ลากลับวันรุ่งขึ้นเปาบุญจิ้นกับชินชุนคีก็เข้าเฝ้าพร้อมด้วยขุนนางทั้งปวงเปาบุญจิ้นกับชินชุนคีคุกเข่าลงถวายคำนับแล้วก็กราบทูลว่าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งสองมีราชการสำคัญจะกราบทูลแต่ไม่ทราบว่าจะทรงอนุญาตหรือไม่ครั้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็กราบทูลต่อไปว่า
เมื่อ15ปีที่แล้วข้าพเจ้าได้ทูลว่าดาวอักแชจุติมาเกิดเป็นหญิงขอให้กำจัดเสียแต่ฮองเฮาทูลขอชีวิตไว้บัดนี้นางคนนั้นก็อายุได้15ปีแล้วอีกไม่ช้าจะมีผู้นำมาถวายเป็นกุยฮุยขอพระองค์อย่าทรงรับไว้เป็นอันขาดชินชุนคีก็กราบทูลต่อไปว่าอันกุยฮุยในแผ่นดินซองนั้นได้ล้างผลาญขุนนางตงฉินมาหลายแผ่นดินแล้วขอพระองค์ทรงเชื่อฟังท่านสินแสเถิดพระเจ้าซองเอ็งจงได้ทรงฟังก็สะดุ้งพระทัยรับสั่งกับเปาบุญจินว่าท่านเปาบุญจินจงวางใจเถิดเราจะเชื่อฟังคำท่านทุกอย่างเปาบุญจินกับชินชุนคีได้ฟังดังนั้นก็ยินดีถวายคำนับกลับมานั่งอยู่ตามตำแหน่งตะพังหวนพอฟังเปาบุญจินกับชินชุนคีทูลดังนั้นก็ขัดเคืองเพราะว่าพังหวนนั้นตั้งใจจะถวายลูกสาวให้เป็นกุยหุยอยู่พอดีแต่ว่าโดนเปาบุญจิ้นกับชินชุนคีเนี่ยสกัดดาวรุ่งซะก่อนครั้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้เสด็จไปยังตำหนักเจี้ยวเอียงเก่งก็ส่งเล่าเรื่องที่เปาบุญจิ้นทูลขอให้ชินฮองเฮาฟังทุกประการชินฮองเฮาได้ฟังก็ตกพระทัยคุกเข่าลงถวายคำนับกราบทูลว่าฝ่าบาทพระองค์ควรจะเชื่อถ้อยคำเปาบุญจิ้นเพราะว่าเปาบุญจิ้นนั้นเป็นขุนนางตงฉินได้ตั้งใจทำนุบำรุงบ้านเมืองมาถึง3แผ่นดินแล้วเจ้าจงนอนใจเถิดเราไม่ใช่คนมักมากในทางสตรีหรอกถ้าเราเป็นคนลุ่มหลงในทางนี้เราก็มีกุยฮุยเส้นหาแล้วเหรอเราคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้เพ่งเจ้งลูกของเราเติบโตไวๆจะได้ขึ้นครอบครองราชสมบัติเสียให้สิ้นห่วงพอชินฮองเฮาได้ฟังฮ่องเต้ตรัสแบบนี้ก็เบาพระทัยฝ่ายเปาบุญจินพอกลับมาถึงบ้านเห็นภรรยาหน้าตาไม่สบายก็เลยถามว่าเอ๊วันนี้จะเป็นอะไรไปเหรอจึงเศร้าสีดผิดตานักนางเตียสีหูยินก็ตอบสามีว่าข้าไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอกแต่กำลังวิตกว่าตระกูลของเราเห็นจะเสื่อมสูญเสียแล้วเพราะว่าท่านกับข้าอยู่กินด้วยกันมาก็หลายสิบปีแต่ก็หามีบุตรที่จะสืบแท้ไม่การจะมีบุตรหรือไม่มีก็แล้วแต่บุญแต่กรรมจะให้เป็นไปตามใจเรานั้นน่ะไม่ได้หรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นบุตรที่ดีก็ดีอยู่แต่ถ้าเป็นบุตรที่ชั่วช้าก็ทำให้ตระกูลตกต่ำซ้ำร้ายยิ่งกว่าไม่มีบุตรเสียอีกเจ้าน่ะอย่าวิตกเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีความวิตกด้วยบ้านเมืองยิ่งนักด้วยดาวอักแชได้ลงมาเกิดตอนนี้ก็มีอายุได้15ปีแล้วยังไม่รู้ว่าต่อไปบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดยุคเข็นประการใดท่านพี่ถ้าท่านอยากรู้เหตุการณ์ข้างหน้าจงเข้าส่งวิญญาณแล้วก็ไปถามอิมอ๋องดูเถิดป่าบุญจินเห็นชอบกับคำแนะนำของนางเตียสีหูหยินผู้เป็นภรรยาพอตกค่ำก็จัดแจงตั้งโต๊ะบูชาในที่แจ้งจุดธูปเทียนอธิษฐานเสร็จแล้วก็เอนตัวลงนอนอยู่ข้างที่บูชาโดยอำนาจความสัตย์สุจริตของเปาบุญจินจึงร้อนขึ้นไปถึงเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้ส่งพิจารณาดูก็รู้เรื่องตลอดรับสั่งให้เซียนท้งนำวิญญาณของเปาบุญจินไปหาอิมอ๋อง
ในเมืองผีเมื่อวิญญาณของเปาบุญจิ้นลงไปพบอิมอ๋องแล้วคำนับกันตามธรรมเนียมอิมอ๋องก็กล่าวว่าท่านไปอยู่เมืองมนุษย์ก็พอสมแก่กาลแล้วจงมารับตำแหน่งแทนข้าพเจ้าเถอะเครื่องยศและตราตั้งข้าพเจ้าก็เตรียมไว้พร้อมคอยท่าอยู่แล้วเปาบุญจิ้นได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงขุนนางเปรียบดังกาหรือจะอาจเอื้อมไปเทียบเทียมกับท่านผู้เป็นเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนหงท่านอย่าถ่อมตัวไปเลยท่านเป็นผู้มีความดีความชอบในเมืองมนุษย์มากมายนักกุศลจึงส่งให้ท่านมาเป็นเจ้าในเมืองผีกำหนดวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านจะต้องลงมารับตำแหน่งท่านจงรีบกลับไปที่บ้านไปสั่งเสียการงานไว้เถิดเอาละสิเปาบุญจินได้ฟังก็หนักใจเหลือเกินตอบอิมอ๋องว่าข้าพเจ้าเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินซองตั้งใจจะฉลองพระเดชพระคุณเจ้านายของข้าพเจ้าหาต้องการจะรับตำแหน่งอื่นไม่ข้าพเจ้าลงมาหาท่านครั้งนี้โดยตั้งใจจะถามท่านว่าดาวอักแชซึ่งลงมาเกิดเป็นหญิงงามนั้นจะทำให้บ้านเมืองเกิดจราจรอย่างไรบ้างถ้ารู้แล้วจะรีบกลับไปป้องกันเสียทันทีดาวอักแชที่ลงมาเกิดเป็นลูกสาวพังหัวนั้นชื่อว่านางพังท้อโอยจะมาล้างผลาญพวกรงฉินเพราะว่าจองเวรติดต่อกันมาถึง500ปีแล้วนางพังเตาะหวยนางผู้นี้คือดาวอักแชที่ลงมาเกิดเป็นผู้เช็คเทียนห้องเดนในแผ่นดินถังนั่นเองบัดนี้ถึงกำหนดที่บ้านเมืองจะเกิดยุคเข็นแล้วใครจะขัดขวางไว้ไม่ได้หรอกถ้าใครถึงแก่กรรมก็ต้องจำตายตามเวรของตนแต่บางก่อนแต่ถ้าแผ่นดินซองนั้นยังจะมีกษัตริย์สืบวงต่อไปอีกหลายองค์ส่วนตัวท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ปราบพราหมณ์ผู้กังฉินเพราะเง็กเซียนห่องเต้ได้ทรงกำหนดไว้เป็นเด็ดขาดแล้วเชิญท่านรีบกลับไปบ้านแล้วเขียนหนังสือลับบอกเล่าความให้ละเอียดแล้วก็มอบให้ชินชุนคีคู่เพลงเตี้ยเฉยมอบให้ไว้คนละฉบับต่อไปชื่อเสียงของท่านก็จะปรากฏอยู่ในแผ่นดินชั่วกาลนานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ตั้งใจจะลงไปถามเรื่องดาวอักแชนิดเดียวเองกลับกลายเป็นว่าสิ้นชะตาในเมืองมนุษย์จะต้องลงไปรับตำแหน่งที่เมืองผีโอ้โหเรื่องแบบนี้ทำใจลำบากเหลือเกินติดตามต่อช่วงหน้านะคะว่าเปาบุญจิ้นจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรกับชีวิตเปาบุญจิ้นตอนที่19เรียบเรียงโดยการชนะคพันธ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะชีวิตเปาบุญจินค่ะครับผมก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมค่ะอยากจะชวนนะคะถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนจะชวนให้คุณเนี่ยส่งคลิปอ่านหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันนึกว่าจะชวนมารักกันซะแล้วจริงๆชวนให้มารักกันนะคะรักกันผ่านเรื่องราวที่คุณประทับใจนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแต่ละคนก็น่าจะมีหนังสือหรือว่ามีเรื่องที่ชอบที่อยู่ในความทรงจำที่อ่านแล้วรู้สึกดีท
ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะบอกให้คนอื่นเนี่ยได้อ่านด้วยมันต้องมีอ่ะต้องมีครับผมจะมากจะน้อยก็มีนะคะบางทีนี่อาจจะมีมากกว่า1เล่มด้วยซ้ำครับนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนเชิญนะคะให้คุณคัดเลือกข้อความจากหนังสือหรือว่าจากเรื่องราวที่คุณประทับใจแล้วก็บันทึกเสียงค่ะครับทำเป็นคลิปเสียงแล้วก็ส่งมาที่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้นำเอามาเปิดเพื่อที่จะเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันโดยคลิปที่ได้ออกอากาศเราจะมีของที่ระลึกนะคะจากไทย PBS มอบให้และเดี๋ยวจะจัดส่งให้เลยค่ะกติกาก็ง่ายๆมากเลยนะคะว่าการบันทึกคลิปเสียงนี้เนี่ยขอให้ความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะเพราะถ้าเกิดมากกว่านั้นไฟล์มันจะใหญ่ครับผมมันจะส่งลำบากใช่ขอให้ไม่เกิน5นาทีแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ส่งมาที่อินบ็อกซ์นะคะของเพจรัศมีมณีนินนะคะครับเพจรัศมีมณีนินก็อินบ็อกซ์ส่งมาแล้วก็นอกจากนั้นถ่ายรูปใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับถ่ายรูปกับหนังสือใช่คนตัวผู้อ่านกับหนังสือครับค่ะหนังสือเล่มที่เล่าเนี่ยค่ะครับผมแล้วก็อาจจะบอกเหตุผลมานิดนึงว่ามีความรักความหลังความประทับใจอะไรกับหนังสือเล่มนี้ทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ครับผมทำไมถึงเลือกข้อความนั้นๆครับค่ะแต่ก็บอกว่าไม่เกิน5นาทีบางคนส่งมา10วินี่ครับไม่ไหวนะครับ ขอให้พอประมาณครับผม10วินั่นแค่หายใจก็หมดแล้วนะ อ่านได้นี่นับถือเลยอ่านได้ประโยคเดียวมั้งพี่ก็ประมาณนั้นนะคะลองชิมลางกันก่อนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้แนะนำเข้ามานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้รู้จักหนังสือดีๆมากขึ้นหนังสือซึ่งเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ประทับใจนะคะของแต่ละคนซึ่งก็ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยเราจะได้รู้จักหนังสือหลายเล่มแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะครับผมแล้วเราจะเอามาเปิดในรายการห้องสมุดหลังใหม่เป็นช่วงพิเศษค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศเอาไว้หน้าที่นี้นะคะรีบๆส่งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกจากไทย PBS มอบให้ด้วยครับผมขณะเดียวกันนะคะในส่วนของรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงทำหน้าที่ให้บริการกับคุณหลายแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับผมทั้งทางเว็บไซต์ครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastแอปพลิเคชันพอดคาสต์อื่นนะครับจะไปไหนลิ้นพันกันลิ้นจะไปไหนแอปพลิเคชันพอดคาสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podbean Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube ครับผม YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับมาตอบจดหมายกันสักนิดนึงนะคะนี่บางทีบางอันเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเอ๊ะอันนี้ตอบไปหรือยังนะคุณสมบูรณ์นะคะคุณสมบูรณ์บอกว่าครับผมวันนี้ได้ฟังพอดคาสต์ห้องสมุดหลังใหม่ครับอยากให้เอาหนังสือหลายชีวิตของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์มาอ่านบ้างครับอ๋อหนังสือชื่อหลายชีวิตใช่ไหมครับค่ะผมว่ามีข้อคิดดีๆในทุกๆชีวิตของหนังสือแต่ทีนี้ห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยเคยนำมาอ่านแล้วนะคะหลายชีวิตค่ะดิฉันเองไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในเว็บไซต์หรือเปล่าเพราะว่านานมากละหลายปีมาละถ้าในเว็บไซต์ตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับมีหน้าคุณสมบูรณ์ถึงได้บอกว่าหาย้อนกลับไปถึงปี2016แต่ไม่เจอครับครับผมอันนี้หาใน Apple Podcast ครับหาฟังได้จากที่ไหนบ้างผมจะลองไปรื้อดูนะครับพี่หลายชีวิตนะคะครับก็ดิฉันก็เลยแนะนำคุณสมบูรณ์นะคะให้เข้ามาที่สาขาใหญ่ของเรานะคะครับ มาที่ www.thaipbspodcast.com อ๋อใช่ครับพอพูดถึงช่องทางการรับฟังเพิ่งจะนึกออกครับพี่ว่าช่วงนี้ครับทาง Google Podcast กับ Apple Podcast จะไม่มีรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับตอนนี้จะมีตั้งแต่ตอนเปาบุญจินเป็นต้นไปแค่นั้นครับเพราะว่าพอดีว่าเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะว่าต้องอธิบายอย่างนี้ครับพี่ใน Google Podcast กับ Apple Podcast เนี่ยที่เขาดึงไปลงนะครับมันเป็นตัวรายการที่เป็นตอนออกอากาศสดครับมันจะมีพวกเพลงพวกอะไรพวกนี้ที่อาจจะผิดลิขสิทธิ์
ตอนนี้พอดีว่ารายการอื่นของเราเนี่ยโดนมีปัญหาเรื่องนี้ไปก็เลยตอนนี้ก็เลยป้องกันไว้ก่อนครับผมตอนนี้ก็ฟังทาง Spotify กับเว็บไซต์ไปก่อนนะครับตอนนี้มีอ๋อแล้วก็ YouTube ครับมี3ช่องทางค่ะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีเรามีการใส่เพลงเพื่อประกอบบรรยากาศครับผมในช่วงกลางๆบ้างอะไรบ้างนะคะครับเพราะว่าห้องสมุดหลังไมค์นี่ก็ทำมานานหลายปีตั้งแต่ในช่วงที่เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยยังไม่ค่อยเข้มงวดมากเหมือนกับตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการใช้เพลงนู้นเพลงนี้ก็เป็นเรื่องปกติในยุคนั้นแต่ว่าพอมาปัจจุบันพอมีการบังคับใช้แล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นเรื่องที่ระบบมันก็ไม่ยอมใช่ครับพี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมกำลังค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องทีละเรื่องอยู่ครับก็คือนำเพลงออกนั่นแหละครับพี่เดี๋ยวว่าจะทยอยทำให้ครบทุกตอนนะครับครับผมก็แจ้งไว้ให้ทราบกันครับผมตามนี้ก่อนนะคะครับผมค่ะแต่ว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้คุณจิตรินไปค้นมาก่อนได้ครับแล้วก็ถ้าจะพูดคุยทักทายไถ่ถามหรือว่าเสนอเรื่องที่อยากจะให้เล่าก็มาได้3ช่องทางนะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับค่ะหรือไม่ก็มาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครสะดวกฟังทาง YouTube นะครับมีหลายคนสะดวกฟังทาง YouTube ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเปาบุญจินจะว่ายังไงโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะลงไปเมืองผีจะไปถามเรื่องเดียวเองเลยโดนเหมือนสั่งตายนะแจ็คพอตเลยบอกว่านี่ถึงเวลาตายแล้วนะนี่เขาเตรียมไว้หมดแล้วนะจะต้องมารับตำแหน่งที่เมืองผีด่วนมีคดีรออยู่มีงานรออยู่โอ้โหแบบเป็นคนที่ฮอตมากนะคะแม้กระทั่งในเมืองผีเนี่ยก็ยังต้องการตัวเป็นผมนี่ผมไม่อยากฮอตในเมืองผีนะครับพี่อันนี้ต้องบอกว่าฮอตใน3โลกเลยนะครับผมอ่ะถ้างั้นเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเปาบุญจิ้นซึ่งตอนนี้กำลังกลุ้มใจมากเลยนะคะตั้งตัวไม่ทันค่ะจะจัดการอย่างไรกับคำสั่งของอิมอ๋องที่บอกว่ามาเลยมาเลยนี่รีบกลับไปสั่งเสียแล้วเดี๋ยวรีบกลับมานะมีตำแหน่งรออยู่พวกเครื่องยศอะไรต่ออะไรต่างๆเตรียมพร้อมหมดแล้วเปาบุญจินได้ฟังก็จนใจไม่รู้จะว่ายังไงก็ลาอิ่มอ๋องกลับเซียนเท้งก็นำวิญญาณของเปาบุญจิ้นมาส่งถึงบ้านพอเปาบุญจิ้นตื่นขึ้นมาก็นึกถึงถ้อยคำของอิ่มอ๋องรู้สึกใจหายนางเจสีหูหยินคงสังเกตเห็นว่าเปาบุญจิ้นดูแปลกๆก็เลยถามว่าท่านพี่ท่านไปเมืองผีมาได้ความว่าอย่างไรบ้างแต่เปาบุญจิ้นก็ไม่ยอมบอกความจริงเกรงว่าภรรยาจะรับไม่ได้จะเสียใจก็ลุกเข้าไปในห้องหนังสือเขียนจดหมายลับ3ฉบับผนึกเรียบร้อยก็ใส่ไว้ในมือเสื้อคือมือเสื้อเหมือนกับเป็นกระเป๋าอยู่ที่แขนเสื้อครั้นวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสองเอ็งจงบังเอิญในเวลานั้นฮงเต้ยังไม่เสด็จออกเปาบุญจิ้นก็เลยเรียกชินชุนคีโคเพงเตียเฉยเข้ามาหาแล้วก็คิดถึงตัวเองว่าจะต้องจากไปแล้วมีความเสียใจจนน้ำตาไหลโคเพงเห็นท่าทีแบบนั้นก็สงสัยยิ่งนักเอ๊ะท่านเปาบุญจินท่านมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดเหรอโปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบบ้างเถอะเปาบุญจินก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่กลับบอกว่าข้าพเจ้ามีความขอบใจท่านที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินแต่ถ้าถึงเวลาบ้านเมืองจะเกิดยุคเข็นเป็นที่เดือดร้อนแล้วก็
็ต้องเป็นไปตามอำนาจของฟ้าดินจะบัญญัติให้ขอท่านจงเก็บหนังสือสำคัญของข้าพเจ้าไว้สำหรับตัวเถิดเมื่อถึงเวลาติดขัดจึงค่อยเปิดออกดูจากนั้นก็หยิบจดหมายออกจากมือเสื้อส่งให้กับชินชุนคีโคเพงและก็เตียเฉยคนละฉบับคนทั้งสามพอเห็นเปาบุญจินมอบจดหมายให้ก็คงรู้สึกแปลกใจเอเวลานี้บ้านเมืองก็ยังสงบราบคาบดีอยู่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแล้วเหตุไฉนท่านเปาบุญจินจึงได้พูดอย่างนี้เล่าและยังมอบหนังสือสำคัญให้ข้าพเจ้าอีกเปาบุญจินก็บอกว่าข้าพเจ้ารู้ตัวว่าจะต้องออกจากราชการก็เห็นว่าทั้งสามคนเป็นคนตรงฉินโดยแท้จึงได้มอบหนังสือสำคัญไว้ให้ต่อไปวันหลังท่านจะได้ทราบสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวงเปาบุญจินพูดจบก็ร้องไห้ขณะนั้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้เสด็จออกขุนนางทั้งปวงก็คุกเข่าถวายคำนับพร้อมกันแล้วก็ลุกขึ้นแต่เปาบุญจินยังคุกเข่าอยู่ไม่ยอมลุกขึ้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถามทันทีนี่ท่านซินแสท่านมีธุระสิ่งใดเหรอข้าพระเจ้าจะต้องขอทูลลาพระองค์ไปเสียแล้วทูลได้เท่านั้นเปาบุญจินก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นพระเจ้าซองเอ็งจงก็ยิ่งทรงสงสัยที่ท่านเปาพูดอย่างนั้นข้าก็ยิ่งสงสัยท่านเปาจงพูดให้ชัดเจนเถิดเปาบุญจินก็ร้องไห้แล้วก็กราบทูลว่าข้าพระเจ้ามีอายุได้ร้อยกับ5ปีแล้วบัดนี้ฟ้าได้เรียกตัวข้าพระเจ้ากลับข้าพระเจ้าก็ขัดขืนไม่ได้แต่ข้าพเจ้าอยากจะขอถวายคำนับลาไทเสียงอ๋องห่องเตสักครั้งหนึ่งพระเจ้าซองเอ็งจงพอได้ทรงฟังก็ตกพระทัยยิ่งนักรีบเสด็จออกจากพระที่นั่งตรงเข้าไปจับมือเป่าบุญจินไว้จากนั้นพระองค์ก็ทรงกันแสงพรางตรัสว่าท่านเป่าท่านจะมาทิ้งข้าพเจ้าไปเสียแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว้าวเหใจนักเมื่อสิ้นท่านเสียแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ป่าปุญจินก็กราบทูลฮ่องเต้ว่าจะมีคนผู้หนึ่งขึ้นมานั่งทานแต่ว่าป่าปุญจินไม่สามารถจะกราบทูลให้ชัดกว่านี้ได้เนื่องจากจะเป็นการขัดขืนฟ้าดินแต่ขอให้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในยุติธรรมเถิดพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ก็เศร้าพระทัยยิ่งนักเอาละไหนๆแล้วท่านเปาก็จะจากข้าไปขอให้ข้าคำนับท่านอย่างสิทธิ์กับอาจารย์สักครั้งหนึ่งเถิดรับสั่งแล้วก็ส่งคุกเข่าลงคำนับเปาบุญจินรีบเข้ายึดพระองค์ไว้แล้วก็ทูลว่าท่านจะคำนับข้าเช่นนี้ผิดประเพณียิ่งนักในขณะนั้นขุนนางตงฉินทั้งปวงก็พากันร้องไห้กันเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งท้องพระโรงในขณะที่พวกขุนนางฝ่ายกังฉินกลับมีความยินดีแต่ก็ต้องเสแสร้งเช็ดน้ำตาพอเป็นกริยาทงเสียงอิวเข็งขันทีรู้ความก็ร้องไห้รีบนำความไปกราบทูลไทเสียงอ๋องฮ่องเต้กับเล่าอ๋องซึ่งเป็นบิดาของเตียวขีโลหวยอ๋องทั้งสองพระองค์ทรงทราบก็ตกพระทัยรีบเสด็จออกมาที่ท้องพระโรงพอเห็นหน้าเปาบุญจินก็ทรงกันแสงท้ายเสียงอ๋องฮ่องเต้ถึงกับทรงรำพึงรำพันว่าท่านกับเราเคยได้ร่วมทุกข์ยากกันมาช้านานบัดนี้ท่านจะมาทิ้งเราไปเสียแล้วเมื่อสิ้นท่านไปเสียคนหนึ่งในตาของเราถึงจะมีอยู่ก็เหมือนดังบอดไปบ้านเมืองจะเกิดความเดือดร้อนยิ่งนักท
ท้ายเสียงอ๋องฮ่องเต้ทรงรำพันต่างๆแล้วก็ทรงกันแสงจนสิ้นสติพระเจ้าสองเอ็งจงกับขุนนางทั้งปวงก็ตกใจเข้าประคองพระองค์ไว้แล้วก็แก้ไขจนฟื้นขึ้นมาทางฝ่ายเปาบุญจินก็คุกเข่าเอาหน้าซบลงกับพระบาทของไทเซียงอ๋องฮ่องเต้พระองค์อย่าเสียพระทัยเลยเพราะข้าพระเจ้าก็มีอายุผิดธรรมดาอยู่แล้วสิ้นท่านสิ้นแสไปสักคนหนึ่งคนผ่านก็มิใจกำเริบข้าพเจ้าคิดว่าจะตายก่อนท่านก็หาสมความคิดใหม่รับสั่งได้เท่านั้นเล่าอ๋องก็ล้มสลบลงโลหวยอ๋องชินชุนคี้เข้าประคองไว้แล้วก็แก้ไขจนคืนพระสติก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอาลัยฝ่ายฮองไทเฮาชินฮองเฮาลีไทฮุยและข้าราชการฝ่ายในทั้งปวงพอทราบเรื่องก็พากันร้องไห้อาลัยเป่าบุญจินทั่วไปทั้ง36ตำหนักครั้นเป่าบุญจินถวายคำนับลาไทเซียงอ๋องฮ่องเต้พระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้เล่าอ๋องโลหวยอ๋องพร้อมด้วยขุนนางทั้งปวงซึ่งทั้งหมดก็ตามมาส่งถึงหน้าประตูทันใดนั้นก็มีเสียงดนตรีประโคมบนอากาศประเดี๋ยวหนึ่งเสียนทงกับกิมเจียงเง็กนึงก็นำรถลงไปอย่างพื้นดินเสียนทงกับกิมเจียงเง็กนึงก็เป็นเทพยดาสำแดงตนให้คนทั้งปวงเห็นทั่วกันเป่าบุญจินถวายคำนับลาอีกครั้งหนึ่งพลางร้องไห้พระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้กับโลหวยอ๋องทรงพยุงเปาบุญจิ้นขึ้นนั่งบนรถแล้วย่อพระองค์ลงคำนับเสียนทงกับกิมเจียงเง็กนึงก็ค่อยๆเคลื่อนรถลอยขึ้นบนอากาศหายลับตาไปประชาชนพลเมืองรู้เรื่องก็พากันวิ่งมาดูแล้วก็ร้องไห้กันแซ่ไปทั้งเมืองตั้งแต่วันนั้นมาไทเซียงอ๋องฮ่องเต้ก็ทรงประชวนฮองไทเฮากับหลีไทฮุยก็ประชวนลงอีกชินฮองเฮาต้องเสด็จไปดูแลอยู่ทุกเวลาพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ก็เสด็จมาเยี่ยมประชวนทุกวันส่วนเล่าอ๋องครั้นกลับไปวังพระโรคกำเริบขึ้นก็สิ้นพระชนในคืนนั้นนั่นเองข้างฝ่ายเทียนทงกับกิมเจียงเง็กนึงพาเปาบุญจิ้นมาถึงเมืองผีก็ตรงเข้าไปหาอิมอ๋องซึ่งอิมอ๋องก็มีความยินดียิ่งนักเพราะว่ารออยู่แล้วอิมอ๋องมอบเครื่องยศและก็ตราประจำตำแหน่งให้กับเปาบุญจิ้นแล้วก็กลับไปอยู่เมืองสวรรค์เปาบุญจิ้นจึงขึ้นนั่งอย่างที่ว่าราชการพร้อมด้วยขุนนางเมืองผีทั้งปวงแล้วก็สั่งให้นำตัวชินสีมุ้ยอึ่งซิวชื่อเองเล่าเองเล่าอินเหลงซึงคี้ออกมาชำระความคนทั้งห้าคำนับแล้วคุกเข่าอยู่หน้าที่นั่งเป่าบุญจินตวาดชื่อเองกับอิมเหลงว่าไอ้ศัตรูแผ่นดินเจ้าบังอาจคบคิดกันแย่งราชสมบัติวันนี้ข้าจะต้องลงโทษเจ้าให้สมกับความผิดจากนั้นก็สั่งให้เคี่ยนคนละร้อยที
แล้วก็หันมาตวาดซึงคี้กับอึ้งสิวว่าเจ้าสองคนคบคิดกันจะฆ่าเต็กเหลงบุตรเต็กเซงเพ่งไซอ๋องผู้หาผิดไม่ได้จนเขาต้องได้รับโทษเคี่ยนตีแสนสาหัสโทษของเจ้านั้นมากนักจากนั้นก็สั่งให้เคี่ยนคนละ40ทีคราวนี้มาถึงตาของชินซีมุยเจ้าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณบิดามารดาแล้วก็ทิ้งลูกเมียให้ตกทุกข์ได้ยากแล้วยังล่อลวงพระเจ้าแผ่นดินกับข้าอีกจากนั้นก็สั่งให้เคี่ยน40ทีแต่ซึงคี้กับอึ้งชิวนั้นเมื่อเคี่ยนแล้วให้โยนใส่ในบ่อไฟชื้อเองกับเล่าอินเหลงเคี่ยนแล้วให้ใส่กระทะเหล็กทอดส่วนชินซีมุยเมื่อเคี่ยนแล้วให้สับวันละ40ท่อนน่ากลัวมากทหารผีนำคนทั้ง5ไปทำโทษตามคำสั่งคนเหล่านั้นได้รับทุกขเวทนายิ่งหนักเมื่อตายแล้วก็เกิดขึ้นรับทุกต่อไปตามเวรกรรมของตนครั้นแล้วเป่าบุญจินคิดถึงนางเตียสีฮูหยินภรรยาที่อยู่ในเมืองมนุษย์ก็ให้ทหารผี4คนไปรับทหารผีทั้ง4ก็คำนับลาไปข้างฝ่ายของนางเตียสีฮูหยินภรรยาของเป่าบุญจินพอได้ทราบความที่เทพพยดานำเป่าบุญจินไปก็ร้องไห้คร่ำครวญไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วก็ล้มเจ็บลงพอ3วันก็ตายเตียเหลงเตียเฮาจัดแจงศพเรียบร้อยก็เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้มีพระทัยสงสารยิ่งนักรับสั่งให้ขุนนางทั้งปวงไปคำนับศพให้เจ้าพนักงานจัดทำห่วงจุ้ยให้งดงามจารึกชื่อว่าเป่าไทไถแล้วให้เตียเหลงเตียเฮาไว้ทุกแทนลูกเพราะว่าทั้งคู่ไม่มีลูกแล้วก็มอบบ้านของเป่าบุญจิ้นให้กับเตียเหลงเตียเฮาซึ่งรับใช้เป่าบุญจิ้นมานานแล้วก็แต่งตั้ง2คนนี้ให้เป็นขุนนางฝ่ายวิญญาณของนางเตียสีหูหยินเมื่อออกจากร่างแล้วทหารผีทั้ง4ก็พาไปหาเป่าบุญจินเป่าบุญจินกับนางเตียสีหูหยินก็เลยได้พบกันอีกครั้งซึ่งเมื่อได้พบกันต่างฝ่ายต่างก็ยินดียิ่งนักครั้นอยู่มาเป่าบุญจินคิดถึงชินชุนคีก็มีความสงสารจึงทำเรื่องขึ้นกราบทูลเง็กเซียนฮ่องเต้ขอให้ชินชุนคีมีบุตรเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและฝีมือเข้มแข็งเพื่อจะได้ทำการกู้แผ่นดินในภายภาคหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้เห็นด้วยมีรับสั่งให้ดาวบุญบูชาทั้งสองลงไปเกิดในครรภ์ของนางเตียงเง็กป่อฮูหยินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันค่ะสรุปว่าเป่าบุญจินก็ได้เจอกับนางเตียสีฮูหยินนะคะภรรยาก็ตายตามไปด้วยครับผมโอ้แต่อายุยืนมากเลยนะพี่105ปีในนี้บอกว่าอายุ105ปีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีลูกด้วยใช่แต่ว่าเป่าบุญจินอายุจริงเนี่ยเขาบอก60กว่าปีเท่านั้นนะอ๋อครับผมในเรื่องนี้105ปีเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามตอนที่20นะคะคือหลังจากนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของรุ่นลูกเลยนะครับผมกับเหตุการณ์หลังจากนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป่าบุญจินเนี่ยเป็นห่วงก็ทิ้งท้ายนะคะ
เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะฟังเราเล่าเรื่องแล้วเราก็อยากจะฟังคุณเล่าเรื่องหนังสือที่เรายังไม่เคยอ่านเหมือนกันนะคะครับอยากจะฟังบ้างเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนค่ะให้ส่งคลิปบันทึกเสียงการอ่านหนังสือในส่วนที่คุณชอบคุณประทับใจนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีแล้วก็ส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะครับส่งมาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ได้รับการนำออกอากาศจะมีของที่ระลึกจากไทย PBS มอบให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปกับหนังสือมาด้วยครับผมแล้วก็อาจจะบอกเหตุผลมานิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาอ่านให้เราฟังแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเสนอเรื่องใหม่ๆก็บอกมาได้เลยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครับผมเราสองคนก็ลาไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวพบกันตอนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ